ทางร้านเรานะครับจะเป็นอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นนะครับอาหารภูเก็ตต้นตำรับมีหมูฮ้องแกงปูนะครับแล้วก็จะมีพวกแบบออส่วนแกงส้มอะไรเงี้ยที่ว่าของเราจะค่อนข้างเด็ดนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางร้านของเราอ่ะนอกจากจะมีทานอาหารแล้วยังมีพายเรือแคนูนะครับซึ่งหาไม่ค่อยได้ในภูเก็ตนะครับเพราะว่าในโซนเนี่ยในโซนในเมืองแทบไม่ค่อยมีของเราจะเป็นการพายเรือแคนูเข้าไปในป่ากงกลางอยู่ใกล้มากประมาณสัก2นาทีก็ถึงป่ากงกลางแล้วครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทุกคนชอบมาที่ร้านก็คือมาดูแสงพระอาทิตย์ตกดินครับที่นี่เราทำในเรื่องของห้องพักและร้านอาหารนะคะที่นี่เราเปิดมาเป็นเวลาประมาณ30ปีแล้วค่ะที่นี่มีวิธีการทำร้านอาหารที่แอบอิงกับธรรมชาตินะคะแล้วก็มีห้องพักที่เป็นธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการทำปุ๋ยส่วนปุ๋ยของเราเนี่ยเราได้จากอะไรคะ1ใบไม้2เศษอาหารผลไม้ที่อาหารได้แยกนะคะเราแยกเก็บในเรื่องของอาหารแล้วก็เศษอาหารแล้วก็พวกแก้วพลาสติกเราจะแยกทุกอย่างออกมาเลยหลังจากนั้นกระบวนการนี้ก็จะมีพนักงานมาเก็บไปแล้วก็แยกไปทำปุ๋ยแล้วก็ไปเทนะคะเดี๋ยวอาหารเราก็ได้ทุกวันเราก็เททับกันไปทับมาแล้วก็กลับทุกวันประมาณสัก1เดือนน่ะเราจะได้เป็นกองใหญ่พอได้จากนั้นเสร็จปั๊บเราก็จะมีการหมักอีกทีนึงโดยใช้พวกพอดอซึ่งเราก็ไปขอทางด้านเกษตรมานะคะพอหลังจากนั้นเสร็จเราก็คุมพอเราเห็นว่าประมาณสักเดือนนึงได้แล้วเราก็กลับกองแล้วก็มาเปลี่ยนมาอยู่ข้างในพออยู่ข้างในเสร็จปั๊บเราก็ต้องเอาผ้าคลุมเพื่อกันไม่ให้มีหนอนนะมาไข่นะหลังจากนั้นมาอีกสักเดือนครึ่งเราก็จะถ่ายมาอยู่อีกกองนึงซึ่งก็จะเห็นเป็นปุ๋ยเลยเป็นทรายเหมือนกับปุ๋ยแน่นๆเลยงั้นค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาใช้ในพื้นที่ของเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเราก็ปุ๋ยนั้นนะไปทำอะไรคะไปปลูกมะนาวอย่างเงี้ยค่ะร้านอาหารเราที่เป็นร้านอาหารที่เราสร้างสรรค์จากความจริงใจนะคะแล้วก็ตอบแทนกับลูกค้าด้วยสิ่งที่ดีๆโดยการที่เราไม่ใช้สารเคมีหรืออาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยมากเป็นใน 100% น่ะมีแค่ 1% เท่านั้นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลห้องพักเราดีเราก็ทำความสะอาดดูแลอย่างสะอาดในระบบของธรรมชาติร้านเราครับเปิดบริการตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับถึง 3 ทุ่มครับผมสามารถมานั่งทานที่ร้านได้นะครับแล้วก็มาชมแสงพระอาทิตย์ตกดินได้หรือว่าใครมีญาติหรือว่ามีเพื่อนๆที่อยากทานอาหารท้องถิ่นก็สามารถมาที่นี่ได้เหมือนกันครับ